สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26เพจกรมเจ้าท่าได้ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาค่าโดยสารเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลได้ปรับราคามากกว่า21บาทต่อลิตรบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดจึงได้ประกาศขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร1บาททุกประเภทโดยจะมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่14มีนาคมนี้ผู้อพยพกว่า 10,000 คนยังติดค้างอยู่ที่ศูนย์ลี้ภัยในเมืองไอโดเมนีเมืองพรมแดนกรีซมาซิโดเนียเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาซิโดเนียเปิดพรมแดนอีกครั้งและอนุญาตให้พวกเขาผ่านพรมแดนได้ทั้งนี้ตัวเลขอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ของกรีซเมื่อวันศุกร์พบว่าจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่ติดค้างอยู่ในกรีซสูงถึง 42,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากรายงานไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ